ก็สวัสดีครับชาวปทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมเดอันคัทนะวันนี้พี่แมวก็จะมาเรียกว่าอยู่ในช่วงสาระแมวโง่นะวันนี้แมวก็จะมาแนะนำทางด้านของทุกคนถ้าถามกันเยอะว่านักแข่งบางคนก็ยังไม่รู้เนาะก็ถามว่า AK กับปืนกอกซ่าปืนไหนแรงกว่ากันนะครับวันนี้พี่แมวก็จะมาหาคำตอบมาให้แบบละเอียดเรียกว่าคลิปนี้นี่มีสาระแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของปืนแรกนะครับปืนอาทางด้านของค่าของปืน AK นะครับ AK เนี่ยดาเมจปืนอยู่ที่61นะครับอัตราในการยิงอยู่ที่56ระยะการยิงอยู่ที่72เมตรแล้วก็ส่วนความเร็วดีโหลดลูกสวนเนี่ยอยู่ที่41แล้วก็แมกกาซีนเนี่ยอยู่ที่30นัดนะฮะยังไม่ใส่ทางด้านของ C Mag Level 3นะครับส่วนทางด้านของความแม่นยำอยู่ที่41นะครับผมก็โอเคครับส่วนทางด้านของปืนอะไรนะฮะกอซ่านะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่61นะครับอัตราการยิงอยู่ที่56เนาะแล้วก็ระยะการยิงอยู่ที่75เมตรเนาะแล้วก็ความเร็วดีโหลดลูกกระสุนนี่อยู่ที่48นะค่อนข้างที่จะลั่นเร็วกว่า AK เนาะแล้วก็แมกกาซีนนี่อยู่ที่บรรจุที่30นัดนะฮะสำหรับไม่ได้ใส่แมกกาซีนเวลใดๆต้องตามนะไม่ได้ใส่แบบนี่แบบเดิมๆนะทุกคนแล้วก็ความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ54นะครับโอเคนะพี่แมวก็โอเคนะครับพี่แมวก็ขอตัวไปหาปืน AK กับปืนกอซ่านะครับแบบของแต่ง3แบบครบเซตเลยนะมาดูกันว่าดาเมจมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยก็โอเคนะครับพี่เมียก็ได้ปืนครบแล้วนะทางด้านของปืน AK กับปืนทางด้านของทางด้านของ AK กับกอซ่านั้นเรามาดูกันว่า AK กอซ่าใครแรงกันเอ้ยพี่เมียหันหนูทดลองก่อนพี่เมียเจอหนูทดลองแล้วทุกคนเรามาลองปืนกอซ่าปืนแรกดีกว่าโอเคนะฮะโอเคพี่เมียก็มาหาเหยื่อกันโอเคพี่เมียเจอเหยื่อนะอยู่หน้าพี่เมียโอเคนะฮะทุกคนจะเห็นได้ว่ากอซ่านี่เป็นปืนค่อนข้างที่จะแบบว่าลูกกระสุนออกเร็วมากใช่ไหมครับคุณดูใช่ไหมล่ะพี่บอกแล้วว่ากอซ่าพี่แมวเนี่ยเอ้ยพี่แมวโดนยิงเอ้ยโอเคนะเมื่อกี้กอซ่านะคุณดูเรามาดู AK กันดีกว่าพี่แมวว่า AK มันดีกว่าหรือเปล่าพี่แมวเดี๋ยวเมื่อกี้พี่แมวหาหนูทดลองNope.โอเคนะครับโอเคเป็นไงล่ะ AK นี่ค่อนข้างจะดีนะทุกคนเห็นได้ว่า AK เนี่ยค่อนข้างที่ดาเมจน้อยกว่าทางด้านของปืนกอซ่านะก็โอเคนะครับเรามาสรุปผลการทดลองของปืนทางด้านของปืน AK กับกอซ่านะครับว่าปืนไหนดีกว่ากันนะพี่แมวเนี่ยในใจพี่แมวรู้สึกว่าปืนกอซ่าดีกว่านะครับดีกว่ายังไงดีกว่าจนที่ลูกกระสุนกอซ่าออกลั่นเร็วกว่าแล้วก็ทางด้านของดาเมจกอซ่านี่ค่อนข้างที่จะแรงกว่า AK นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ระยะการยิงเนี่ยระยะไกลเนี่ยกอซ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะดาเมจระยะไกลค่อนข้างที่จะดีกว่า AK นะครับผมส่วนปืน AK นี่ก็อย่าไปน้อยหน้านะครับ AK เนี่ยดูเหมือนว่าดาเมจจะน้อยกว่ากอซ่านิดนึงนะครับแต่ระยะการยิงก็น้อยกว่านิดนึงนะครับก็รู้ว่าทำไม AK เนี่ยค่อนข้างที่จะคนเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะดรอปง่ายในโหมดทั่วไปนะส่วน AK เนี่ยใครยังไม่รู้นะทุกคนย่อมไม่รู้แน่นอน AK เนี่ยเป็นปืนเจาะเกาะครับเจาะเกาะในที่นี้ไม่ใช่เจาะเกาะ RV นะทุกคนเป็นเจาะเกาะทางด้านของปืนเกาะที่เราใส่อยู่นะครับก็คือเกาะ3หรือเกาะ4นั่นเองครับปืนนี้เป็นปืนที่เรียกว่าละลายเกาะเวล3กับเวล4ค่อนข้างที่จะดีครับอารมณ์เหมือนยิงลูกซองเลยครับผมก็คลิปนี้เป็นไงบ้างครับคนดูก็ถ้าใครชอบคลิปนี้สาระในแนวคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับพี่แมวก็จะมาทำคลิปแนวสาระนี้ให้คนดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ